บนท้องถนนเหมือนกันอยู่ดีๆเนี่ยรถโม้ปูนคันนึงขับมาครับแล้วปูนเนี่ยมันสาดอยู่บนท้องถนนทั้งเลนครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะวงจรปิดเห็นเลยจากร้านข้างๆนี่ภาพมันอาจจะจางๆนะแต่คุณผู้ชมดูดีๆนะน่ะช่องขวาสุดครับปูนสาดไปเลยสาดถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยดูตรงล้อด้านหลังขวาเห็นไหมเทออกมาเป็นระยะเลยเทเลยจู่ดีๆปูนที่อยู่ในโม่เนี่ยมันก็หมุนออกมาสาดไปบนผิวการจราจรเนี่ยนะครับพบรถปูนสีเหลืองขาวครับนำหินนำปูนโหกเทลงไปที่ถนนรักศักชมูลขาออกเป็นทางหลวงท้องถิ่นของจันทบุรีครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่จันทบุรีและสุดท้ายยังไงฮะดูเทศบาลครับต้องมาเก็บมากวาดเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทร์ระยะทาง1กิโลเมตรเศษหินเศษปูนล่วงจำนวนมากก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุตำรวจก็เลยประสานกับเทศบาลกับแขวงทางหลวงช่วยกันหน่อยระดมกันเก็บกวาดหน่อยฮะเพราะว่าเดี๋ยวปูนแห้งมันก็จะยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่พอไปดูกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนว่ารถสีเหลืองขาวเมื่อสักครู่นี้มันสาดปูนลงมาทีนี้เจ้าของรถไปไหนคนขับไปไหนไม่ได้สนใจใยดีอะไรเลยนะครับชาวบ้านบอกว่าเขาขับผ่านไปเนี่ยแล้วเขาก็จอดเหมือนมาปิดวาล์วอ่ะเพื่อไม่ให้ปูนไหลอีกแล้วก็ขับรถออกไปเลยสุดท้ายตำรวจต้องประสานเจ้าของรถคันนี้มารับผิดชอบเขาก็ส่งรถน้ำมาเทศบาลทางหลวงก็ช่วยกันกวาดปูนที่หกบนถนนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนอะไรมันสาดแล้วก็คลื่นไปตามถนนนะเป็นทางยาวเนี่ยนะฮะก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ2ชั่วโมงครับเคลียร์ได้ปูนยังไม่ทันแห้งดีสุดท้ายฝุ่นตลบอบอวนไปค่ะโอ้ยฝุ่นแบบนี้นี่อันตรายด้วยนะคะ